คุณคะครับสวัสดีครับค่ะยังไม่ได้หายหน้าหายตานะฮะพอดีติดไปหาประชุมตลอดคุณบริหารตอนนี้ทำงานหลายแบบนะครับก็เลยทำงานด้านบริหารลูกค้าเยอะขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้ยังอยากออกรายการคุณม่อนอยู่ขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะตอนนี้เองลูกค้าเยอะมากขึ้นหรือเปล่าคะสำหรับกสิกรไทยคะก็ช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่อยๆคือหมายความว่าก็เข้ามาอยู่เรื่อยโดยเฉพาะถ้าเราดูนะครับของทางหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็มีการโปรโมทลูกค้าใหม่ก็คือลูกค้าที่ไม่เคยซื้อขายหุ้นเลยอยากจะลองเล่นอยากจะลองวิธีการดูซึ่งสมัยก่อนเซตเทคเขาทำนะครับก็คือเซตคิกทูวินนะครับของหลักทรัพย์กสิกรไทยวันนี้ก็ทำคล้ายๆกับเซตคิกทูวินนะครับเราเรียกว่าเคสเทรดดิ้งไทคูนนะครับลูกค้าหรือว่านักทุนที่ไม่เคยเล่นหุ้นเนี่ยก็ลองดูลองโหลดในแอปพลิเคชันiPhone iPad นะครับแล้วลองดูสิ่งที่ดีกว่าของเซตเทรดก็คือว่าท่านซื้อขายหุ้นอะไรออกมาแล้วเสมือนจริงเลยนะในเวลาเทรดดิ้งเลยท่านซื้อปุ๊บขายปุ๊บจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต้องมี Facebook ด้วยนะฮะก็บอกคุณซื้อขายตรงนั้นโอ้ดีหรือไม่อย่างไรก็ดีนะครับเผื่อฟังทางด้านรายการ Business Line ไลฟ์ก็จะได้ไปลงทุนตามแล้วคิดว่าได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะจริงๆก็ได้กำไรจริงหรือเปล่าใช่นะนะแต่ไม่ต้องใช้เงินจริงอะไรอย่างเงี้ยลองก่อนดีกว่านะคะเหมาะมากกับทางด้านคุณผู้ชมหลายๆท่านเองที่ไม่เคยลงทุนที่ตลาดหุ้นนะคะก็ใช้ระบบของกสิกรไทยคือ KS Trading Tycoon ใช่ไหมคะก็โหลดแอปพลิเคชันคือ Trading Tycoon อ๋อ Trading Tycoon นะคะแล้วก็จะออกมาปุ๊บเราร่วมกับ Advance นะครับแล้วก็ทางตลาดทรัพย์นะครับก็ทำนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดือนนึงก็แจกรางวัลทีนึงนะครับ30,000บาทถ้าใครเล่นแล้วได้กำไรสูงสุดก็ได้รางวัลไป1ใน3นะครับก็จะบอกแล้วว่าตอนนี้ใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ค่ะบอกเรียลไทม์เลยนะฮะดีค่ะแต่ต้องใช้ระบบ IT เป็นนิดนึงนะคะใช่ก็ต้องมี iPhone กับ iPad ค่ะนะครับแล้วลองโหลดแอปดูนะครับก็น่าสนใจ Trading Tycoon นะคะแอปขึ้นเลยนะคะครับแล้วก็เอาหุ้นที่นักวิเคราะห์ผ่านรายการเรานี่แหละแนะนำไปของใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละเดือนนะคะบ้างก็ว่ากันไปค่ะค่ะไม่ต้องใช้เงินสดจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะปูพื้นฐานให้กับนักลงทุนให้มีความแข็งแกร่งค่ะค่ะคุณต้นคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองก็ผันผวนมาโดยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสถานการณ์ของตลาดจะเป็นไปในทิศทางไหนคะครับผมก็ดูสถานการณ์2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนะครับหลังจากที่อินเด็กซ์หลุดต่ำกว่าเส้น10วันเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับก็คือต่ำกว่า 1,207 จุด217จุดนะครับปิดที่ 1,207 จุดเพราะฉะนั้นก็เกิดสัญญาณขายโดยตลอดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เช็คข่าวก็น่าดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปกลับของหุ้นคือตอนติดลบไปเนี่ยใกล้ๆ 1,100 จุดแล้วก็รีบาวขึ้นมาปิดที่ 1,225 จุด 1,125 จุดนะฮะคือไปกลับก็คือ25จุดนะครับคำตอบแบบโอเคว่าในช่วงของเมื่อวานนี้ก็เป็นในเรื่องของทางเทคนิคล้วนๆนะครับคนที่บอกว่าโอเวอร์โซมากๆก็มีการรีบาวนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณใกล้ๆ 1,100 จุดเนี่ยมันใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับคือ1098นักเทคนิคก็บอกว่านักเทคนิคก็บอกว่าโอเคว่าถ้าเป็นเชื่อเป็นขาขึ้นระยะยาวต้องไม่ต่ำกว่าเส้น200วันหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วช่วงเช้าก็เท่ๆกันอยู่จนจุดสูงสุดของวันพุธก็คือ1128ตอนนี้ทะลุแล้วนะครับก็มีโอกาสติดตัวขึ้นไปที่ใกล้ๆเส้น10วันนะครับคือ1148นะครับก็ทำให้ในวันช่วงวันนี้ช่วงเมื่อวานก็เลยมีการรีบาวผสมกับในเรื่องของประเด็นของต้นทุนของหุ้นต่างประเทศนะครับพอดีเราก็ทำการบ้านมาว่าต้นทุนต่างประเทศตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมานั้นเขามีต้นทุนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็คือใกล้เคียงกับ 1,087 จุดอ๋อ 1,087 ใช่ไหมคะใกล้ๆ 1,100 จุดต้นทุนเฉลี่ยเขานะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาหุ้นเป็นขาลงเนี่ยจะมีผลขาดทุนของนักลงทุนประเทศไม่เกิน 3% แล้วหุ้นจะตีกลับก็คือ 1,050 จุดนั่นก็หมายความว่าถ้าหลุด 1,100 จุดซึ่งตรงกับเส้น200วันนะฮะถัดไปรอบใหม่คือ 1,050 จุดเตรียมไว้ก่อนเลยสมมติว่าวันอาทิตย์หน้าเกิดหลุด 1,100 จุด100จุดขึ้นมานะครับงั้นทางเทคนิคก็คือว่ามีการรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็ความจริงแล้วถ้ามองกับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยพูดไม่ค่อยน่าซื้อเลยใช่นะครับเพราะว่าการประกาศตัวเลข PMI ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจีนก็ออกมาดรอปลงนะฮะจาก 49.3 เป็น 48.7 เยอรมันก็จาก 46.2 เป็น 45
ยูโรโซนก็จาก 46.7 เป็น 45.9 ซึ่งต่ำกว่า50จุดหมดเลยนะครับถ้าโดยทฤษฎีคือว่าสภาพในเรื่องของเศรษฐกิจของจีนเยอรมันแล้วก็ยุโรปเนี่ยควรจะดรอปลงเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็ในภาพของสินทรัพย์เสี่ยงก็น่าจะแบบปรับตัวลดลงนะครับแต่เอากลับด้านก็คือว่าคนเริ่มชินชาแล้วกับเรื่องของประเด็นนี้นะครับแล้วก็มองภาพว่านับจากนี้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนะครับ17มิถุนายนนั้นถามว่าเป็นพันอะไรก็คือเป็นวันเลือกตั้งของประเทศจีนคนบอกว่ารอถึงวันนั้นเลยแล้วค่อยตัดสินใจในการซื้อหุ้นนะครับซึ่งผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอหรอก17มิถุนายนนะครับเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าตอนนี้ปราศจากข่าวขอเล่นรีบาวก่อนแล้วกันนะครับคือปัจจัยลบน่าจะน้อยลงแล้วทุกคนมองว่า17มิถุนายนหลังค่อยว่ากันอีกทีนึงซึ่งโดยปกติแล้วสถานการณ์ทุกๆครั้งพอเราข่าวร้ายไกลๆแล้วหุ้นตกมาขนาดนี้ส่วนใหญ่จะมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นสังเกตว่าหุ้นขนาดใหญ่เงียบนะแต่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กโอ้โหโผล่มาทีตัวนะครับก็ทำให้หุ้นมันก็สามารถรีบาวแบบค่อยเป็นค่อยไปได้นะครับจุดหนึ่งที่ผม อยากผ่านนักทุนว่าทำไมถึงไม่ต้องรอที่17นะครับจุดหนึ่งที่ต้องดูคือประเด็นในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลของยูโรโซนหรือว่ายูโรบอนนะฮะที่ก่อนหน้านี้ทางฝรั่งเศสอิตาลีสเปนบอกว่าอยากออกแล้วเพื่อไปซื้อนี่หรือออกทำให้สภาพคล่องในยุโรปนั้นดีขึ้นเยอรมันก็บอกว่าไม่อยากออกหรอกไม่อยากร่วมด้วยพอแข็งแรงดีอยู่แล้วนะสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามพอเยอรมันประกาศออกมาว่าพร้อมจะออกนะฮะผมคิดว่าไม่ต้องรอ17มิถุนาเลยซื้อหุ้นได้เลยแสดงว่าสภาพคล่องจะดีขึ้นปัจจัยนั้นใช่ไหมคะต้องรอฟังจากเยอรมันก่อนว่าจะเอาด้วยหรือเปล่าคะถ้าเอาด้วยเมื่อไหร่ก็ปุ๊บไม่ต้องโทรศัพท์มาถามใครเลยนะฮะขึ้นซื้อหุ้นเลยเหรอแสดงว่าวันนั้นก็คือว่าผมมองว่าจะกลับด้านทันทีนะครับไม่ต้องรอประเด็นของกีสเลยว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ตัวนี้จะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าคะตรงนี้คงน่าจะเกิดขึ้นก่อนแต่ผมเชื่อว่าเยอรมันคงไม่ยอมนะคงเยอะงั้นพอไม่ยอมปุ๊บนะครับหุ้นใหญ่เราก็ไม่น่าสนใจเราก็หาหุ้นที่เรียกว่าไซส์กลางไซส์เล็กนะครับไซส์ที่เรียกได้ว่ามีน้ำหนักของการลงทุนที่มีที่พูดง่ายๆคือไม่มีต่างชาติเป็นผู้ซื้อผู้ขายนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาได้พอสมควรเหมือนกันซึ่งช่วงเช้าจะสังเกตว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ว่านั้นก็มากันเยอะแล้วนะครับตัวที่ผมเน้นในช่วงนี้ก็คือยังเน้นที่กลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์ property นะครับวันนี้ผมขึ้นมา 1.99% นะครับถามว่าตัวไหนดีนะซึ่งตอนเช้าๆเนี่ยนะครับโผล่มาตัวแรกก็คือตัวที่ผมนิยมที่สุดก็คือ property perfect PF นะคะ PF นะครับก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาจากตรงแถวๆทะลุตรงเส้น75วันนะครับนั่นคือตรงบาท8สตางค์นะครับตอนนี้ก็ 1.12 ค่ะนะครับถัดมาก็เป็นหุ้นของสยามฟิวเจอร์ SF SF F หมดเลยนะคะนะครับก็ทะลุจากเส้น10วันคือ8บาทก็9บาทก็จะเป็นแนวต้านนะครับก็ยังเน้นที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือตัวที่เล็กหน่อยค่ะ E สตาร์ฮะ Eternal Star Eternal นะครับก็ทะลุเส้น10วันค่ะ78สตางค์ตอนนี้ก็81สตางค์เกือบ90สตางค์ก็เป็นแนวต้านนะครับ okay. อีกตัวนึงที่โผล่ขึ้นมาทางเทคนิคแล้วก็ปริมาณการซื้อขายแต่ราคาหุ้นยังไม่ขึ้นก็คือ Novo นะครับ Novo นะครับก็ตอนนี้ทำโลใหม่จุดต่ำสุดใหม่มีทำโลด้วยตัวอื่นทำฮาแนะนำหุ้นกำลังโลนะคะกำลังโลนะครับกำลังคิดว่าบาทแต่ว่าถ้าดูเทคนิคแล้ววอลุ่มมาก็จริงแต่ว่า okay. ผมดูเทคนิคแล้วขอรอดูก่อนแล้วกันยังไม่ได้รีบร้อนนี่ผมดูเพราะว่าปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นมาอีกตัวนึงคือ SCS หรือ SC นะครับตอนนี้ทะลุเส้น200วันขึ้นมาได้แล้ว SC เขามีสิทธิ์ MSCI ที่บอกว่าจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ว่าธีมตอนนี้คือถามว่าทำไมช่วงนี้ผมชอบกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับอีกตัวนึงก็คือ KMC กฤษฎามหานครโอ้โหนะครับวันนี้มาชุดใหญ่ๆเลยเห็นนั่งดูมาเหมือนกันนะคะคุณต้นประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นสภาพคล่องเขาดีเหลือเกินนะครับทะลุ10วันเข้ามาในทิกเกอร์10วันขึ้นมาแล้วนะครับ75สตางค์ก็85สตางค์เป็นแนวต้านสรุปก็คือว่ากลุ่มนี้นะครับที่ตอนนี้ยังพอใช้ได้แต่เทคนิคก็คือมี Property Perfect SC Asset ค่ะนะครับแล้วก็ตัวของEaton Star ค่ะสุดท้ายก็คือ KMC นะครับที่เลือกวันนี้คือว่าจะเน้นในเรื่องของทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่จะ
เน้นในเรื่องของพื้นฐานนะเน้นคำว่าเทคนิคนะคะคุณผู้ชมคะคำนี้แล้วก็ SF ตัวฟิลเตอร์ด้วยนะครับที่ดูตัวเด่นขึ้นมานะครับอันนั้นก็ภาพของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยรวมก็เหตุผลที่เลือกนะครับก็คือว่าณวันนี้คือถ้ามองภาพก็คือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนจะกังวลว่าทำนิวไฮกังวลว่าจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นผมก็เลยหาว่ากลุ่มไหนล่ะที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับใจเดิมชอบคือพวกกลุ่มยานยนต์แต่ก็ว่ากลุ่มยานยนต์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับหรือว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างก็โอเคมันมีประเด็นเรื่องของปิโตรเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือปูนซีเมนต์ไทยนะครับงั้นตอนนี้คือตัวที่เอาประโยชน์เพียวๆเลยได้ประโยชน์จริงๆผมมองว่ากลุ่มที่ใช้วัสดุก่อสร้างเยอะๆก็คือบ้านนั่นแหละนะครับได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงน้ำมันลดลงราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน่าจะลดลงทำให้ต้นทุนการผลิตของกลุ่มพวกนี้จะลดลงตามไปด้วยนะครับผมก็มองว่ากลุ่มปั๊มและที่ดินนะครับตอนนี้ดูน่าสนใจแต่ว่าจะเอมไปทางหุ้นขนาดเล็กมากกว่าเพราะว่าเป็นหุ้นที่นักทุนในต่างประเทศไม่ค่อยถือหุ้นกันเท่าไหร่ก็เลยชอบลักษณะที่ชอบมากหน่อยก็แล้วกันนะครับก็เป็นหุ้นที่ได้ว่าหลายคนบอกว่าปกติผมจะไม่ชอบหุ้นแบบนี้นะครับแต่วันนี้ก็ลดลงมานิดนึงเป็นหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กมากกว่าแต่จำได้นะคะคุณต้นเคยแนะนำหุ้น property perfect นะคะครับผมมาช่วงหนึ่งคือมีแอบมาบางตัวที่เรียกว่าพื้นฐานก็ยังไม่วิเคราะห์ไว้คือ Eastern Star ค่ะนะครับแล้วก็ KMC อย่างเงี้ยนะครับกรีซามานครอย่างเงี้ยนะครับคือปกติก็ไม่ได้ดูพื้นฐานค่ะแต่วันนี้ก็เน้นทุก property perfect สยามฟิวเจอร์นะครับตัวพวกนั้นคือเป็นตัวที่พื้นฐานก็พอใช้ได้หรือตัว SCSก็เป็นพื้นฐานที่มีนักวิเคราะห์หลายค่ายก็ดูว่าอยู่แล้วนะครับแต่ที่เพิ่มเติมคือ Eden Star กับตัวของตัว KMC เนี่ยพื้นฐานอาจจะเป็นประเด็นที่ลงมานะครับแต่ผมเห็นปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นก็เลยขออนุญาตที่จะแนะนำในเรื่องของทางเทคนิคล้วนๆแล้วกันเทคนิคล้วนๆนะคะคุณผู้ชมต้องดูเทคนิคเป็นด้วยนะคะจะได้หาจังหวะเพ่นเข้าเพ่นออกได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะครับผมคุณต้นคะในส่วนของข้อมูลที่คุณต้นพูดไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสัญญาณจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นที่คุณต้นมองเทคนิคล่วงหน้าประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะครับตรงจุดนั้นเองเราแนะนำลูกค้าของเราคือให้ปรับพอร์ตกันหรือยังคะหรือว่าเป็นยังไงก็ดู2อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับคือถ้าเราดูภาพของทางเทคนิคนะครับก็ตรงจุดสูงสุดเดิมของอินเด็กซ์ผมเคยพูดถึงไว้เมื่อวันที่22มีนาคมอินเด็กซ์ตอนนั้นอยู่ที่ 1,207 จุดหรือ 1,214 จุดคือจุดสูงสุดค่ะนะครับณวันนั้น MACD อยู่ที่ 16.92 ค่ะ RSI อยู่ที่ 76 ค่ะ%ถัดมารอบใหม่ที่ติดกันเยอะคือ 1,247 จุดค่ะวันที่3พฤษภาคมค่ะนะครับณวันนั้น MACD ดรอปลงนะฮะค่ะจากแถว 16.9 มาเหลือ 13.6 ค่ะRSI จาก 76.6 มาเหลือแค่ 70% นั่นก็หมายความว่าเกิดสัญญาณเรียกว่า divergent ค่ะคือตรงนั้นเราให้แนะนำลูกค้าทยอยกสิกรไทยลดพอร์ตไปได้ยังลดไปตั้งนานแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอมาถึงวันหนึ่งจุดหนึ่งตอนที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งนะครับเราก็เริ่มเอียงมาที่กลุ่มปิโตรเคมีเอียงมาที่กลุ่มโรงกลั่นนะครับก็เข้าใจว่ามันน่าจะเรียบร้อยดีส่วนของทางประเทศกรีซนะครับวันเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็คงจะมีตั้งเข็มขัดกันทุกอย่างทำได้เพอร์เฟกต์เราก็เชื่อว่าในกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีน่าจะฟื้นตัวได้ก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าณวันนั้นพอเกิดเรื่องกรีซแล้วก็ราคาหุ้นหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันไปเลยทั้ง2อาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้คือณภาพของทางเทคนิคเนี่ยก็ฟ้องไว้แล้วนะครับแต่พื้นฐานณวันนี้ณวันนั้นก็คือว่ามองเหมือนกันว่าอาจจะมีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่พลิกล็อกเกิดขึ้นกิ๊ดเกิดเปลี่ยนใจก็คือว่าเป็นเรื่องตังฝักฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายทางด้านฝ่ายซ้ายนะครับก็มองว่าไม่อยากมาทำเข็มขัดจากกระตุ้นเศรษฐกิจขอออกจากยูโรโซนและกันอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของกสิกรไทยนี้ปรับกลยุทธ์ทันหรือว่าไม่ทันคะช่วงนี้ก็มีทั้งสองส่วนนะครับคือคนที่เป็นนักลงทุนแบบระยะสั้นคือดูเทคนิคประกอบด้วยก็เพ่นเลยแล้วก็ภาพของการลงทุนแบบเป็นรอบๆนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่กสิกรไทยอย่างเดียวผมคิดว่าหลายคนก็คงจะต้องสต็อปลอสไปก่อนค่ะใช่ค่ะนะครับแต่ว่านักลงทุนระยะยาวที่บอกว่าถือกันถึง
6เดือนขึ้นไปเนี่ยเรายังมีความเชื่อกับภาพของเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับที่ไตรมาสที่1ของปีนี้ถึงแม้ว่าโตแค่ 0.3% แต่เชื่อว่าไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4โดยเฉพาะไตรมาส3ไตรมาส4เราอาจจะเห็นตัวเลข GDP นั้นโตขึ้นเป็น2ตัวเลข2หลักก็คือ 10% นะครับงั้นก็ทำให้ภาพของการลงทุนระยะยาวเนี่ยมองว่าเป็นการฟื้นตัวระยะยาวแต่ว่าครึ่งปีหลังหรือไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยหุ้นน่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือประเด็นเรื่องของณวันนี้ภาพของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยโดยเฉลี่ยโตขึ้นประมาณสัก 20% นะครับแล้ว PE ปัจจุบันเนี่ยโต 1,100 จุดเนี่ยหรือว่า 1,100 จุดโดยประมาณนะครับจะมี PE ไม่ถึง11เท่าค่ะนะครับแสดงว่าก็ยังถูกกับภูมิภาคนะครับแล้วก็ณวันนี้มองภาพก็คือว่าการลงทุนระยะยาวนั้นน่าสนใจนะครับแต่ทุนระยะสั้นนั้นผมคิดว่าเล่นตามกรอบตรงนี้ไปก่อนค่ะนะครับงั้นถามว่าหนีทันไหมบางส่วนก็คือไม่หนีรู้อยู่แล้วว่าตกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็บอกว่าช่วงของเดือนพฤษภาคมถ้าใครผมไม่แน่ใจผมพูดในการคุณมอดหรือเปล่าผมบอกว่าวันที่เริ่มน่าซื้อหุ้นและดูดีที่สุดนั่นคือหลังวันพระจันทร์เต็มดวงก็คือวันวิสาขบูชาอ๋อก็วันที่ห้าวันที่ก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเยอรมันคิดอย่างไรนะครับแล้วก็ทิศทางโอเคว่าถ้ายุโรปนะครับคือกรีซออกจากทางยุโรปEU กลุ่ม EU แล้วจะกระทบมากน้อยขนาดไหนภาพจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ณวันนี้ก็คือเอาเทรดดิ้งไปก่อนแล้วกันค่ะค่ะต้องหุ้นที่คุณต้นให้มาต้องเทรดดิ้งเท่านั้นแหละก็ถือยาวไม่ได้ถือยาวก็มีนะครับก็ถือยาวถือจะเป็นโอเคว่าปรากฏว่าผิดจริงๆนะครับก็ property perfect ค่ะไพ่ประบุกยังต่ำกว่า1เท่าค่ะ NDA asset นะครับราคาหุ้นก็โกสต็อกเป็นหุ้นโกสต็อกก็ยังภาพของไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ก็ยังฟื้นตัวอยู่นะครับส่วน KMC Eaton Star ก็เป็นหนักของการเทคนิคล้วนๆ SF นะครับกำไรปีนี้จะโตมากจากในเรื่องของเมกะบางนานะครับก็ไปดูและเมกะบางนานี้ปรากฏว่าวันธรรมดาก็มีคนเดินนะครับเพราะกังวลเหมือนกันตอนแรกว่าเดี๋ยวไม่มีคนเดินตอนช่วงวันธรรมดาคนแถวเมืองชนแถวตระฝั่งทางโน้นนะคะบางนาตราดนะครับก็ทำให้ความมั่นใจของกลุ่มนี้ก็ยังมีอยู่ครับค่ะค่ะก็คุณต้นยังพอมีหุ้นแนะนำให้กับนักลงทุนอยู่นะคะฮะแต่ก็เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามอย่าลืมนะฮะอย่าลืมเมื่อไหร่พอณตอนนี้ทุกคนจะรอหลังวันที่17ค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเผื่อเมื่อไหร่ก็ตามทางเยอรมันนั้นตัดสินใจเปลี่ยนใจค่ะว่าจะขอออกยูโรบอนด์ด้วยนะครับเชื่อว่านักลงทุนจะเปลี่ยนกลุ่มทันทีก็คือจะมาซื้อหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันปิโตรเคมีโรงกลั่นที่จะมาทันทีค่ะคุณต้นก็ใช้ทั้งเทคนิคด้วยแล้วก็ใช้พื้นฐานแล้วก็ภาพข่าวด้วยใช่ไหมคะผสมกันหมดนะเอ๊ะเมื่อสักครู่คุณต้นพูดถึงว่าแต่ละจุดแต่ละจุดในแต่ละสัปดาห์นี้วันไหนเป็นยังไงนี่หมายความว่าคอมไพลแอนซ์เขาเก็บข้อมูลคุณต้นไว้เหรอคะอ๋อพูดดิครับเก็บฮะเก็บแล้วไม่น่าเลยจำได้ว่าตัวเองพูดอะไรในแต่ละจุดไว้นะคะครับผมคือจะบอกล่วงหน้ากันก่อนค่ะก็คิดว่าคือแต่สิ่งที่ลำบากคือว่าพอเราหุ้นแนะนำหุ้นไปแล้วผมไม่ค่อยจำละ คือพูดไงก็เห็นหน้าวันนั้นเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยจำว่าอดีตที่ผ่านมาแนะนำหุ้นอะไรไปนะครับเราเวลาดูหุ้นให้ดูอนาคตเหมือนกันเพราะลูกค้าหลายคนก็ชอบไปบางนักทุนบางท่านหลายท่านนะฮะก็ชอบจำอดีตตัวนั้นตัวนู้นเป็นนี้เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราเลือกหุ้นเนี่ยเราต้องเลือกอนาคตว่าอนาคตพอจากนี้ไปสัก6เดือน3เดือนข้างหน้าเป็นอย่างไรค่ะค่ะแล้วเราก็ซื้อดักก่อนนะครับค่ะก็เป็นกลยุทธ์ของคุณต้นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะครับผมก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะแล้วตามแต่ท่านที่ถนัดนะคะค่ะค่ะก็ฝากนักลงทุนช่วงท้ายสัปดาห์หน้าค่ะครับผมก็สัปดาห์หน้านะครับก็ยังน่าจะแคบๆอย่างเงี้ยนะครับซึมแล้วหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็จะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเยี่ยมชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ติดตามนักวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่าคิดอย่างไรแล้วก็คงต้องดูว่าเขาคิดอย่างไรแล้วเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเราเชื่อก็ทำตามนะครับถ้าเราไม่เชื่อก็คงไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับแล้วอยากให้พี่นาดูว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ฝากไว้กับเคสเทรดดิ้งไทคูนนะครับก็ลองเล่นแบบไม่ต้องใช้ตังค์นะครับโดยเพราะท่านที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วเราอยากให้ลูกให้หลานฝึกกับลูกฝึกก็ลองเล่นดูลองซื้อขายดูนะครับซื้อขายง่ายนะครับดีค่ะครับผมแต่ว่าพอปิดตลาด
ื้อขายไม่ได้นะฮะต้องไปซื้อขายตอนที่ตลาดจริงๆเลยก็เรียลไทม์เหมือนกันเนาะครับผมเรียลไทม์นะครับแล้วก็มี Facebook ต้องมี Facebook ด้วยนะฮะนะครับสมัคร Facebook แล้วก็โอเคก็มีการคอมเมนต์กันดูได้เรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ใครเป็นเบอร์1ใครเป็นเบอร์2นะครับใครเบอร์3เพราะว่า1เดือนจะแจกทีนึงค่ะแล้วรางวัลทั้งหมดคือ 360,000 บาท3เดือนนะฮะแต่ว่าเดือนนึงจะแจกรางวัลคือ 120,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กสิกรไทยแล้วก็จะเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็รับตัวเงินรางวัลไม่ใช่ของแบงก์กสิกรไทยคือเป็นลูกค้า K-Cyber Banking นะฮะคือมี K-Cyber Banking ที่ดูระบบธนาคารผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตนะฮะแบงก์อิเล็กทรอนิกส์นะคะใช่ก็รางวัลที่บอกว่า 120,000 ต่อเดือนเนี่ยนะครับท่านได้รางวัลเท่าไหร่ก็เพิ่มไปอีก1เท่านะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะที่เล่นที่ขายผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคสเซอร์แบงกิ้งเนี่ยก็ได้แค่เท่าเดียวนะครับได้ค่ะก็เต็มครบนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะค่ะของคุณ